ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางอบรมจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวะธรรมคือสรีระร่างกายและชีวิตจิตใจนี้ตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทความมัวเมาด้วยประการต่างๆเช่นดังทรงแสดงอภินหปัจเวก5ประการคือทำที่ควรแก่การพิจารณาไว้เนืองๆเรียกว่าอภินหปัจเวกขณะทั้ง5และธรรมที่ทรงแสดงนี้ก็มิใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เคยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเป็นธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังหรือรู้กันมาบ่อยๆนั่นเองได้แก่ทรงสอนให้พิจารณาตัวเองไว้บ่อยๆไว้เนืองๆว่าชราธรรมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้สองพยาธิธรรมโมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สามมรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สี่สัพเพหิมนาเปหิเป็นต้น เราจะต้องพัดรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นห้ากรรมมัสโกมหิเป็นต้นเรามีกรรมเป็นของของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลักธรรมะห้าประการนี้เป็นสาธารณธรรมแก่พุทธบริษัทโดยทั่วไปไม่เลือกว่าเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ไม่ว่าชายและไม่ว่าหญิงท่านสอนให้พิจารณาธรรมนี้ไว้ให้มากๆความจริงอภินหะสามข้อแรกคือความแก่ความเจ็บความตายทุกๆคนย่อมทราบดีแล้วว่าเราจะต้องประสบสิ่งเหล่านี้อีกประการหนึ่งเมื่อนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นคนโดยทั่วไปไม่ค่อยอยากจะนึกถึงเพราะนึกถึงแล้วจะทำให้จิตใจเกิดความห่อเหี่ยวไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานเป็นอารมณ์ที่เศร้าซึมคนโดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วจะไม่นึกถึงแต่สำหรับในการปฏิบัติธรรมะเป็นสิ่งที่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้มากคือว่าการนึกถึงอารมณ์ที่เศร้าสลดคือความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละเป็นปหานธรรมคือธรรมเครื่องกำจัดความประมาทความมัวเมาต่างๆเช่นนึกถึงความแก่ก็จะเป็นเหตุกำจัดความประมาทความมัวเมาว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่ได้นึกถึงความเจ็บ
ก็จะเป็นเหตุความไม่ประมาทเมื่อเจ็บเกิดขึ้นก็จะได้รีบรักษาหรือจะได้ระวังสรีระร่างกายให้พ้นจากความเจ็บด้วยความไม่ประมาทนึกถึงความตายก็จะเป็นเหตุให้ไม่เมาในชีวิตว่าเรายังไม่แก่คงไม่ตายเรายังไม่เจ็บคงไม่ตายหรือเรายังไม่ตายเสียได้ก็จะเกิดความประมาทไม่ทำความดีเมื่อนึกถึงความตายแล้วยังไม่มีความดีก็จะไม่มีอะไรอุ่นใจไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งจะได้แสวงหาที่พึ่งอันประเสริฐจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องอุ่นใจทานศีลภาวนาอันใดที่ยังไม่เคยปฏิบัติยังไม่เคยทำก็จะทำให้เกิดมีขึ้นเมื่อทานศีลภาวนามีขึ้นธรรมะมีขึ้นในใจก็จะเป็นกำลังใจจะรู้เห็นได้ว่าคุณธรรมคือการนึกถึงความตายนั้นทำให้เราเกิดความไม่ประมาทจนมีทานมีศีลมีภาวนามีขึ้นเรียกว่ามีบุญขึ้นก่อนนี้ไม่นึกถึงความตายบุญก็ไม่เกิดขึ้นคือไม่ทำขึ้นเพราะยังประมาทอยู่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เมื่อนึกถึงขึ้นแล้วย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ระลึกถึงแต่จะมีประโยชน์แก่ผู้ระลึกถึงได้นั้นต้องมีสติปัญญาซึ่งเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนั่นก็คือปัญญานั่นเองท่านเปรียบเทียบปัญญากับโยนิโสมนสิการว่าอย่างนี้เหมือนกับชาวนาเกี่ยวข้าวเวลาเขาจะเกี่ยวข้าวแต่ละกำแต่ละกอเขาต้องรวบต้นข้าวให้มีอยู่ในกำมือกดหมดก่อนแล้วจึงใช้เขียวที่คมนั้นตัดต้นข้าวนั้นให้ขาดเขียวกำลังที่ดึงต้นข้าวให้ขาดเป็นปัญญากิริยาที่รวบต้นข้าวให้อยู่ในกำมือเป็นโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการนั่นก็คืออุบายเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้ามีโยนิโสมนสิการรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มองข้ามความนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายหรือจะมองมุมที่ให้เกิดประโยชน์ขึ้นต่อการนึกถึงความแก่ความตายไม่มองข้ามนึกถึงมองมุมนึกถึงมุมที่ให้เกิดประโยชน์เหล่านี้เป็นปัญญาประเภทโยนิโสมนสิการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนบ่อยๆหลายแห่งถ้านึกถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจิตใจห่อเหี่ยวเศร้าสลดและเกิดความกลัวจนไม่กล้าทำอะไรไม่มีปัญญาในข้อโยนิโสมนสิการแต่เมื่อนึกถึงความตายแล้วกลับไม่ประมาทเป็นเหตุให้ประกอบคุณงามความดีที่ยังไม่มีให้มีขึ้นที่มีแล้วต่อเนื่องให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นด้วยความไม่ประมาทนี้เรียกผู้นั้นว่าคนที่มีโยนิโสมนสิการคือคนมีปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้นำธรรมะเหล่านี้นำสภาพแห่งความเป็นจริงเหล่านี้มาเป็นธรรมะเพื่อให้พิจารณาอีกประการหนึ่งอารมณ์ของคนเราคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตใจเหนียวน้อมนึกถึงอยู่ลำพึงถึงอยู่กับใจของบุคคลนั้นไปนึกถึงอะไรสิ่งนั้นก็คือเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงรูปก็เป็นรูปารมณ์
ถ้านึกถึงเสียงที่ชอบใจก็เป็นสัทธาลมถ้านึกถึงกลิ่นที่ชอบใจก็เป็นคันธารมถ้านึกถึงรสที่ชอบใจก็เป็นรสารมถ้านึกถึงสิ่งที่มาสัมผัสและชอบใจก็เป็นโพธิภาลมแล้วสิ่งที่นึกเหล่านี้รู้สึกไปถึงใจก็เป็นมนารมเป็นธรรมารมตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รับรสกายถูกต้องสัมผัสไปรวมลงอยู่ที่ใจรู้ที่ใจเป็นธรรมารมณ์นึกถึงอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับใจก็เป็นธรรมารมณ์จิตใจของบุคคลถูกอารมณ์เหล่านี้ย้อมไว้สองลักษณะคือชอบใจอย่างหนึ่งไม่ชอบใจอย่างหนึ่งชอบใจก็ให้เกิดราคะบ้างให้เกิดความโลภบ้างไม่ชอบใจก็เกิดโทสะบ้างเกิดพยาบาทบ้างล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของบุคคลให้เป็นบ่อเกิดของกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจด้วยประการต่างๆจิตใจของคนเราที่ขาดการศึกษาการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาไม่เคยพิจารณาใจของตนเลยไม่เคยปล่อยวางอารมณ์ของใจเลยรู้สึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดชอบใจหรือไม่ชอบใจก็เป็นเอตังมะมะเราเป็นนั่นอันนั้นเป็นของเราเราชอบใจอันนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ชอบใจความรู้สึกของใจจะเป็นอยู่อย่างนี้เสมอเมื่อสภาพของใจมีอารมณ์เป็นอย่างนี้ ใจนั้นไม่มีโอกาสบริสุทธิ์เลยไม่มีโอกาสผ่องแผ้วเลยเพราะไปติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหมือนกับวัตถุสิ่งของต่างๆแม้จะสะอาดไปเพียงใดก็ตามเช่นเสื้อผ้าไปอยู่กับฝุ่นทุลละอองทุลีสิ่งสกปรกก็ย่อมทำให้ผ้านั้นแปดเปื้อนมัวหมองไปฉันใดจิตก็เหมือนกันไปคุกคีกับอารมณ์ต่างๆโดยขาดธรรมะโดยขาดความรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในคราวใดที่เป็นอารมณ์ตรงกันข้ามนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายจิตใจจึงห่อเหี่ยวเศร้าสลดเพราะจิตใจมัวหมองไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาให้เห็นความสว่างส่วนบุคคลผู้ได้ศึกษาธรรมสดับตรับฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าและรู้จักนำมาปฏิบัติได้ดีแล้วครั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะมีสติสำรวมระวังไม่ให้ใจโน้มไปเพื่อความยินดีและความยินร้ายเมื่อใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นก็สักว่าเห็นฟังก็สักว่าฟังเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะย้อมใจได้เมื่อไม่สามารถย้อมใจได้ใจก็ไม่มัวหมองครั้นเมื่อได้พิจารณาก็จะเห็นสิ่งนั้นตามสภาวะธรรมที่เป็นไปตามความเป็นจริงโดยความเป็นไปก็คือว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดเกิดมาแล้วก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปเศร้าสลดได้อะไรขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปกลัวเกิดจะได้อะไรขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปเศร้าสลดจะเกิดผลอะไรขึ้นจะเกิด
ความดีอะไรขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่มีเลยตรงกันข้ามถ้ามองมุมกับพิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไหนๆเราหนีความแก่ความเจ็บความตายยังไปไม่พ้นชีวิตที่ยังไม่ถึงระดับนั้นก็จะก็พึงแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นอย่ามัวเมาเพลิดเพลินกับอารมณ์ต่างๆที่จะชักพาให้ชีวิตหันเหไปในทางที่ไม่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุให้เกิดความมัวหมองเมื่อบุคคลได้พิจารณาธรรมอย่างนี้บ่อยๆและมีสติปัญญาโยนิโสมนสิการดังได้กล่าวมาแล้วพิจารณามากเข้ามากเข้า จิตก็จะคุ้นเคยกับความที่ได้พิจารณานั้นนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่กลัวกลับเป็นเหตุให้ระลึกรู้อยู่เสมอว่าเรามีคุณงามความดีอะไรหรือไม่ที่เกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาได้เป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งมีอะไรเป็นความดีของเราบ้างทำอะไรเป็นความดีไว้แก่โลกนี้บ้างที่ได้เกิดมาเห็นโลกนี้แล้วก่อนที่จะตายไปควรสร้างสรรค์ความดีไว้ให้เกิดมีขึ้นตามในธรรมภาษิตมีบทหนึ่งว่านะสิยาโลกวัฒโนเราเกิดมาทั้งทีควรทำความดีให้โลกเจริญมีอะไรบ้างที่เราทำให้เกิดความดีขึ้นถ้ายังไม่มีก็จะได้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นเมื่อความดีมีขึ้นแล้วมิได้ไปไหนมีประโยชน์แก่จิตใจของตัวเราเองคือทำให้จิตใจเกิดความมั่นคงและอบอุ่นว่าจะได้สร้างความดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอารมณ์ต่างๆของจิตคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาก็จะเจริญงอกงามขึ้นส่วนถ้าเราพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายและไว้อยู่เสมออารมณ์ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแต่ไม่มีกำลังพอที่จะข่มพอที่จะระงับไม่ให้เกิดขึ้นจนเสียธรรมจนเสียความดีเสียคุณภาพชีวิตเสียกุศลธรรมที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วดังนั้นการนึกถึงธรรมะสามข้อแรกนี้พระศาสดาจึงได้ทรงสอนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้พิจารณาไว้โดยสม่ำเสมอเพื่อกำจัดอารมณ์ดังได้กล่าวมาแล้วส่วนในข้อ4ที่สอนว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นก็เป็นธรรมชาติของคนเราอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันไม่ว่าบุคคลและสิ่งของหรืออะไรก็ตามถึงแม้จะเป็นอารมณ์ก็ตามที่ไม่ใช่รูปก็จะต้องพัดพรากจากกันอยู่ทุกขณะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสิ่งของต่างๆที่แสวงหามาแม้จะพึงพอใจสักปานใดในที่สุดก็ต้องจากกันไปสลายไปสูญไปหมดไปหรือบุคคลที่รักที่เคารพลูกมีความรักความเคารพพ่อแม่ก็ดีพ่อแม่มีความรักลูกก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งถึงจุดมุ่งหมายถึงจุดเต็มที่หรือจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตแล้วก็ต้องพัดพรากจากกันไปไม่มีใครที่จะอยู่ตลอดกันไปได้ท่านจึงสอนให้พิจารณาไว้ว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรเมื่อได้พิจารณาข้อนี้แล้วครั้นเมื่อเวลาถึงการนั้นเข้าความเศร้าโศกปริเทวนาการต่างๆก็จะลดน้อยเบาบางลงไป
มีสติมีปัญญารู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่พลัดพรากจากกันวันนี้ก็ต้องพลัดพรากจากกันวันหน้าวันหนึ่งวันใดเป็นแน่แท้แน่นอนไม่เราพลัดพรากจากเขาไปเขาก็จะพลัดพรากจากเราไปจิตที่ไม่ได้พิจารณาย่อมเกิดความห่วงความกังวลเพราะด้วยอำนาจความรักความเคารพความนับถือความหวงแหนจิตที่เกิดพันธะแห่งความห่วงความกังวลนั้นมีโทษในภพที่เป็นวิญญาณดังที่เคยแสดงมาแล้วว่าภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในป่าครั้นออกพรรษาแล้วปรารถนาจะมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ชาวบ้านได้ถวายผ้าผืนหนึ่งมาทำจีวรแต่เนื้อไม่ดีจึงได้กลับมาที่บ้านให้พี่สาวลื้อได้นั้นออกและทอใหม่จนเป็นผ้าเนื้อดีงามเย็บเป็นจีวรขึ้นและห่มมาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตของตัวเองมีความพึงพอใจในผืนจีวรนั้นมีความหวงมีความหวงแหนในค่ำคืนวันหนึ่งเกิดเป็นลมมรณภาพลงจิตที่กังวลและหวงแหนจีวรได้ไปเกิดเป็นตัวไรเล็กๆเกาะผืนจีวรอยู่นี่โทษแห่งความหวงโทษแห่งความห่วงในวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งจากมนุษย์เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสรีระร่างกายตายแล้วจิตเปลี่ยนแปลงไปอีกภพหนึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเพราะโทษแห่งความหวงแหนเพราะโทษแห่งความกังวลเพราะโทษแห่งจิตใจไม่ปล่อยโปร่งไม่มีธรรมในขณะนั้นเพราะความโลภความหวงเป็นอกุศลจึงเป็นอบายภูมิความไม่โลภความไม่หวงไม่หวงเป็นกุศลจิตจึงไม่ไปสู่อบายภูมิอย่างดีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบและให้ภิกษุทั้งหลายอย่าไปแตะต้องจีวรผืนนั้นปล่อยให้เป็นไปตามสภาพชีวิตของสัตว์ในน้อยนั้นไม่เกิน7วันเขาก็จะล่วงรับดับขันอีกภพหนึ่งอาศัยกุศลที่ได้บวชอยู่ไม่มีใครไปรบกวนจิตใจเขาจะไปสู่สุคติแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ใครรบกวนเข้าเขาจะโกรธไปหยิบจีวรของเขาเข้าเขาก็จะโกรธเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็โกรธอาจจะร้องเสียงดังๆแต่สัตว์ตัวนิดเดียวมนุษย์ก็ไม่ได้ยินเขาจะมีความแค้นความโกรธมากถ้าความโกรธนั้นเขาตายอีกภพหนึ่งก็หนักลงไปอีกไปเกิดเป็นอะไรต่างๆนานาประการไม่สามารถที่จะเข้าสู่ภูมิแห่งมนุษย์คือสุคติได้แม้มีบุญได้บำเพ็ญคือบวชเรียนมาในปางก่อนก็ตามแต่เพราะจิตโกรธจึงเป็นเหตุให้สู่ทุคติภูมิเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใครรบกวนเขาอยู่เฉยๆก็จะนึกถึงกุศลที่ได้บวชเรียนและเมื่อจากภพนั้นแล้วก็ไปสู่สุคติได้จึงรวมความว่าจิตที่ผูกพันหวงแหนลำพึงอาลัยถึงไม่ใช่เป็นสภาพที่ดีไม่ได้นำบุคคลให้ไปสู่สุคติคนทำความดีมามากกว่าดีคนทำไม่ดีมามากกว่าดีตอนจิตที่จะดับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เป็นจุดที่สำคัญมากท่านเปรียบไว้เหมือนโคแก่อยู่ปากคอกเมื่อเวลาเจ้าของคอกคือนายโคบาลมาเปิดคอกโคแก่แม้ทุรพลภาพกว่าโคหนุ่มเขาก็ออกจากปากคอกได้ก่อนเพราะอยู่ปากคอกอยู่แล้ว
กรรมอันใดที่บุคคลนึกถึงกับจิตในวาระนั้นกรรมอันนั้นจะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆเพราะเหตุนี้เองโบราณบัณฑิตเวลาไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรืออยู่กับคนที่จะตายท่านจึงสอนว่าให้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้จิตที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะร่มเย็นเมื่อจิตร่มเย็นก็จะไปสู่สุคติมีความหมายที่สำคัญอย่างนี้ถ้าบุคคลนั้นทำความดีไว้แล้วด้วยสุคติก็จะเป็นภพเป็นชาติที่ยืนนานแต่ถ้าหากว่าทำความดีไว้น้อยสุคติที่เป็นภพเป็นชาตินั้นก็จะไม่นานพึงเห็นคนเกิดมาบางคนเกิดมาตายในวันนั้นก็มีอยู่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวตายก็มีอยู่จนแก่เฒ่าตายก็มีอายุยืนก็มีอายุสั้นก็มีปานกลางก็มีขึ้นอยู่กับกุศลอกุศลคือกรรมนั่นเองที่ทำไว้กรรมที่จะจูงนำในข้างแรกถ้ามีเพียงกำลังน้อยไปเกิดณที่ใดก็จะมีอายุสั้นถ้ากรรมอันใดที่ทำไว้ดีแล้วและกรรมเมื่อตอนดับจิตเป็นกุศลด้วยก็จะไปเกิดในสุคติที่มีอายุยาวนานเพราะฉะนั้นคำที่ว่าจงพิจารณาว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นในข้อนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและสำคัญมากควรทำใจของตนทุกๆคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ให้จิตมีความสำนึกในข้อนี้ไว้เสมอจะได้ไม่พลั้งเผลอในชีวิตของตนเมื่อประสบการณ์ผู้ที่รักเคารพร่วงรับไปก็ดีตัวเองจะต้องจากไปก็ดีจิตใจจะได้ผ่องแผ้วเพราะเหตุแห่งการมาระลึกตามความจริงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นส่วนอีกข้อหนึ่งคือเรามีกรรมเป็นของของตนของตัวเราเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลักแห่งศาสนาที่สอนกันย่อมเป็นไปต่างๆกันแต่ของพระพุทธศาสนาคนที่ใจได้ดีได้ชั่วถือเอากรรมเป็นต้นเหตุคือการกระทําและการกระทํานั้นก็ยังแบ่งเป็นการทําทางกายเขาเรียกว่ากายกรรมพูดทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมนึกคิดทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนั้นรวมลงเป็นอันเดียวก็อยู่ในมโนกรรมมโนกรรมเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้กายวาจานั้นดีชั่วประการใดก็ขึ้นอยู่กับมโนกรรมท่านสอนให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วกัลยาณังวาปาปกังวาเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสิ่งที่ทำไว้แล้วแม้เราจะทำให้ทุกข์ให้โทษผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นประหัตประหารผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนั่นแหละเราจะต้องได้รับคนที่เราทุบเขาตีเขาฆ่าเขาเขาก็เจ็บจริงเมื่อเราทำเขาเขาก็ทุกขเวทนาจริงแต่ทุกขเวทนานั้นไม่ไปไหนก็ผู้ทำนั่นเองเป็นบาปได้รับผลแห่งบาปนั้นและการได้รับผลแห่งบาปนั้นอาจจะยิ่งกว่าทุกขเวทนาที่เขาเจ็บปวดเมื่อเขาถูกทุบตีที่เรียกตามไปเพราะต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิในนรกบ้างในนรกวิสัยบ้างเปรตวิสัยบ้างอสุรกายวิสัยบ้าง
เดรัจฉานวิสัยบ้างตามพบตามชาติต่างๆแห่งอกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วนั้นส่วนบุญเราทำความดีไว้แล้วเราทำความดีให้เขาสมมติว่าเราทำบุญตักบาตรก็ดีเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังถูกอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีให้ทานแก่คนยากจนก็ดีให้เขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปเขาได้รับอาหารได้รับการบริโภคที่เขาอดอยากเขาได้บริโภคขึ้นอิ่มขึ้นทำให้เขามีความสุขความสุขนั่นแหละมาสนองเราคือให้เราเกิดความอิ่มใจว่าเราช่วยคนเราช่วยเพื่อนมนุษย์เราช่วยสรรพสัตว์ด้วยกันให้เขามีความสุขนี่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไม่มีร่างกายแล้วจิตนั้นไปตามอำนาจของบุญและบาปไม่มีใครบงการสิ่งที่ทำไว้นั่นเองเป็นผู้บงการให้เป็นไปทำบุญไว้ก็ไปในทางที่ดีทำบาปไว้ก็ไปทางที่บาปสภาพที่ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนของของตัวทำดีได้ดีมีความหมายทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้พิจารณาไว้อย่างสม่ำเสมอไว้ได้เรื่อยไว้บ่อยๆไว้เป็นเนืองนิดเพื่อจะได้รู้จักขบคิดทำอะไรให้ถูกต้องเวลาทำบาปจะทำบาปนึกซะก่อนว่าต่อไปเราจะได้รับผลแห่งบาปควรจะทำบุญดีกว่าย่อมได้รับผลความดีต่อไปในวันข้างหน้าดังนั้นธรรมะ5ประการนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสทั้งอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดเป็นไปเพื่อให้ทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเป็นไปเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าเป็นไปเพื่อความเหมาะสมที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีได้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นและมีผลสู่สุคติเป็นไปในเบื้องหน้าตลอดจนการปฏิบัติธรรมย่อมเป็นแนวทางเพื่อความพ้นทุกข์ตามรอยแห่งพระศาสดาในที่สุดด้วยธรรมะ5ประการจึงมีคุณมีประโยชน์มากพระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาด้วยประการชนีดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจพิจารณาชีวิตจิตใจของตนนี้ให้เห็นสภาพแห่งความแก่ความเจ็บความตายและมีกรรมของตนเป็นที่สุดจะได้รู้จักปล่อยวางในอารมณ์ที่ควรปล่อยวางจะได้ระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกถึงเช่นพระรัตนตรัยแล้วตั้งใจปฏิบัติมีสติดูจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่เป็นอารมณ์อันเดียวนึกถึงคำภาวนาเช่นพุทโธพุทโธมีสติรู้อยู่ในการนึกว่านึกพุทโธอย่าพลั้งอย่าเผลอมีสติรู้อยู่เสมอครั้นเมื่อนึกไปนานๆเข้าเป็นการอบรมจิตให้สงบเมื่อจิตสงบขึ้นแล้วความสงบเกิดขึ้นในจิตแล้ว ก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นกับตนเองว่านึกถึงพุทโธอย่างนี้จิตก็จะตั้งมั่นคือความสงบเมื่อจิตตั้งมั่นความสงบแล้วความรู้สึกเย็นเป็นสุขและอิ่มใจไม่วุ่นวายด้วยประการต่างๆผลจะเกิดมีขึ้นอย่างนี้แต่ต้องมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธดังกล่าวมาแล้วให้ตลอดจิตจึงจะสงบได้มิฉะนั้นจิตจะท่องไปเที่ยวไปตามอารมณ์ที่เคยนึกเคยคิดเคยถึงนึกถึงจิตก็จะไม่สงบต้องมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธให้ต่อเนื่องไปจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิได้ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัติคือภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติพิจารณากายหรือพิจารณาตัวเองให้เห็นเป็นสังเวชธรรมจะลดความฟุ้งซ่าน
ต่างๆออกไปจะได้เมื่อความฟุ้งซ่านหมดไปแล้วตั้งใจภาวนาจิตก็จะสงบดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป